โยสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศนะครับที่สะพานพระราม8นะครับผมโอเคไฟไฟมาตามนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่สะพานพระราม8นะครับผมตรงนี้คือสนามวงเวียนใหญ่นะครับที่ผมเล่นประจำนะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าวันนี้เนี่ยฝนตกนะครับเช้านี้ก็เลยแบบแฉะไม่รู้ว่าที่สนามเนี่ยมันจะแฉะหรือเปล่าต้องไปดูกันอีกทีรับรองน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศอย่างแน่นอนถ้ามันแฉะนะจัดไปโยถึงแล้วนะครับสะพานพระราม8สนามค่อนข้างจะแฉะนิดนึงนะครับเพราะว่ามาตอนเช้าโอ้โหโอ้โหมีบล็อกนี่ล่าสุดที่มานี่เป็นรูตอนนี้ซ่อมแล้วนะครับแต่ว่ามีคนมาเล่นมาคอสซะงั้นแล้วก็มีบล็อกอันเล็กอันนู้นมาใหม่นะครับตอนนี้ก็โอ้มีแรมนู้นตรงนู้นนิดนึงเสียอย่างเดียวครับตอนนี้มันแฉะนิดนึงเดี๋ยวไปหาที่กินข้าวเหนียวหมูปิ้งก่อนดีกว่าก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไม่ได้เน้นเล่นเท่าไหร่นะครับแต่แบบมาอย่างน้อยก็ได้อัปเดตสถานที่นะจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่มาเล่นเนี่ยยังขึ้นบล็อกไม่ได้นะครับยัง50-50ไม่ได้ออลี่ก็ไม่คล่องบอสไลด์ก็ไม่คล่องว้าวที่นี่นี่บรรยากาศดีมากขึ้นอย่างแรงเดี๋ยวมาลองดูว่าวันนี้เนี่ยจะพัฒนาไปถึงไหนจากครั้งล่าสุดนะครับมาลองติดตามชมกันวันนี้ขอกินโอ้ปิ้งก่อนนะครับเอาไหมปั๊บปิ้งเอาล่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับแต่สนามยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ออลี่ก่อนเลยนะครับเบสิกก่อนค่อยๆวอร์มไปเล่นตัวนะครับเครื่องเย็นมากเดี๋ยวขอวอร์มสักพักก่อนแล้วกันโอเคมาลองดูกันน่าจะได้แล้วล่ะอากาศมันแบบเย็นสบายดีมากครับมันเครื่องเลยร้อนช้านะครับโอเคเดี๋ยวลองไปต่อที่บล็อกยาวนี่เลยดีกว่าล่าสุดที่มานี่ขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมลองดูครั้งนี้ว่าน่าจะขึ้นได้เลยนะเพราะว่าบล็อกลงศพยังขึ้นได้เลยนะอันนี้แบบยาวอ่ะมีเวลาให้ตั้งตัวเยอะนิดนึงแต่ถ้ามันมีน้ำตรงนี้นิดนึง โอเคจัดไปมาลองดูโอเคผ่านสบายไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวมาลองดู50-50ดีกว่านะครับ
จากที่เคยฝึกวงเวียนใหญ่เนี่ยความยาวมันสั้นมากนะครับทำให้คนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยจะตั้งตัวตั้งหลักไม่ทันนะครับทำให้ลงไม่ทันเดี๋ยวลองมาดูวันนี้นะครับถ้ายาวมีเวลาตั้งหลักอาจจะลงได้หลายรอบอาจจะเล่นได้ง่ายขึ้นไม่รู้เหมือนกันมาลองดูคือตอนนี้ความกลัวมันกำลังคล้องเงาจิตใจอยู่นะครับเดี๋ยวเราให้ได้สักรอบนึงก่อนโคตรน่ากลัวลงแบบรื้อมัวตัวไปเรื่อยๆนะคือมันขึ้นได้แต่มันลงไม่ได้นะครับน่าจะเกี่ยวกับบาลานซ์นะครับคงต้องให้คล่องกว่านี้เดี๋ยวเรามาดูใหม่เผื่อลงได้มากกว่านี้50-50คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับมันขึ้นได้แล้วเหลือลงนะครับเดี๋ยวจะเหนื่อยซะก่อนว่าจะมาลองเล่นบอร์ดสไลด์ด้วยวันนี้เพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากนะครับตั้งแต่วงเวียนใหญ่เนี่ยทำราวเอาราวสูงมาเลยขึ้นไม่ได้แต่ราวเนี่ยน่าจะขึ้นได้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมามันก็ขึ้นได้แต่ก็ลงไม่ได้แต่ก็ต้องมาฟื้นใหม่อีกทีเพราะค่อนข้างจะพักใหญ่เหมือนกันไม่ได้เล่นใช่ปะครับแล้วก็วันนี้ทำการบ้านมาอย่างดีนะครับเอาเทียนมาด้วยเย ก็ได้แหละแต่ลงประมาณนั้นลงยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ต้องฝึกเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ฝึกนานมากโอ้เหนื่อยละเล่นอะไรต่อดีเนี่ยน่าจะได้อยู่นะฟึบลงธรรมดาได้แต่ออลลี่ไม่รู้ได้ดีกว่าเดี๋ยวลองเล่นเรื่อยๆดูแล้วกันแต่น่ากลัวแน่ครั้งแรกนี่ลงธรรมดาได้แล้วนะเดี๋ยวมาลองใส่ออลลี่เพิ่มเข้าไปดูดิเป็นยังไงใส่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวลองอีกทีโอเคไม่ไหวแล้วน่ากลัวมากๆแล้วก็ไม่รู้จะออลลี่จังหวะไหนด้วยนะโอ้ต้องขึ้นไปแล้วแบบกำลังจะลงมานี่แบบโอ้
ฮอลลี่ยังไงดีวะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาฝึกใหม่วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแบตกล้องก็จะหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอีกหน่อยพันนั้นไหนก็มาแล้วเดี๋ยวจะลอง50-50ขึ้นเหล็กดูนะครับซึ่งไม่เคย50-50ขึ้นเหล็กแบบนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวลองก่อนเอาเป็นเก็บเป็นประสบการณ์ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างลองดูแบบน่ากลัววะเดี๋ยวเอาไปปลายดีกว่าไม่ไหวโอเคพอได้ประสบการณ์แล้วนิดนึงโคตรน่ากลัวตอนแรกมันก็น่ากลัวแบบนี้ทั้งหมดแหละเดี๋ยวเวลาเราทำได้ครั้งแรก2ครั้งต่อไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่น่ากลัวเหมือนพวกขึ้นบอกออลลี่อะไรปกติแต่วันนี้คงลาเพียงเท่านี้ครับพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสนามนะครับได้ลองอะไรใหม่ๆบ้างนะชีวิตมันถึงจะมันนะครับพี่น้องถ้าไงเดี๋ยวติดตามในวิดีโอหน้านะครับพาไปฝึกอะไรที่ไหนยังไงก็ลองติดตามชมกันดูแล้ววันนี้ผมเอกดีขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะบ๊ายบายครับ